สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็เรียนวิธีการดีดไปหลายแบบแล้วแล้วก็วิธีการเก่าก็เรียนไปแล้วนะคะวิธีการเก่าแบบที่เราเรียนไปแล้วก็คือแบบนี้4 3 2 1 3 1นะคะก็เล่นกันได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างนะคะมันน่าจะดีดใช้เนี่ยมือขวานะคะควบคุมยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ทุกนิ้วในการดีดเลยนะคะแต่เล่นไปสักพักหนึ่งจะง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอวิธีการเก่าอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้วิธีการก็คือนะคะดีดสายบนสุดไล่ลงมาสายล่างสุดนะคะเราจะดีดเป็นจังหวะ1 2 3 4นะคะก็คือครบ1ห้องมีแค่4ทีแค่นี้เองนะคะทีนี้วันนี้จะมาสอนเพลงทำได้เพียงเพลงทำได้เพียงนะคะจะมีชุดคอร์ดอยู่2ชุดคือชุดคอร์ดของท่อนร้องท่อนฮุกเป็นคอร์ดชุดเดียวกันแล้วก็ท่อนแยกเป็นคอร์ดอีกชุดนึงนะคะมีสูตรวิธีการจำคอร์ดของท่อนฮุกเนี่ยนะคะท่อนฮุกกับท่อนร้องเนี่ยก็คือ D A E minor G D A E minor A นะคะเปลี่ยนตัวท้ายทวนกันอีกทีนึง D A E minor G D A E minor A นะคะนี่คือคอร์ดท่อนร้องกับท่อนฮุกที่มันเหมือนกันเราลองเล่นดูให้เป็น4 3 2 14 3 2 1แบบนี้นะคะก็คือดีดลงให้มันเป็นจังหวะ1 2 3 4 D A E minor G D A 3 2 1 4 3 2 1นะคะนี้ก็คือจบละท่อนฮุกกับท่อนร้องเล่นคอร์ดเหมือนกันนะคะลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านะคะเริ่มนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายเห็นไหมนะคะก็แบบนี้นี่เองส่วนท่อนฮุกลองเล่นดูว่ามันใช่หรือเปล่าหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่นะคะก็ประมาณนี้นี่ก็คือคอร์ดของท่อนฮุกกับท่อนร้องนะคะทีนี้ลองมาดูที่คอร์ดของท่อนแยกกันบ้างท่อนแยกนะคะมี4คอร์ดต่อไปนี้คือ E minorนะคะ E minor A C A นะคะ E minor นะคะคอร์ดที่จับยากของเราลองดูชัดๆว่าจับยังไงหนอเผื่อใครลืมไปแล้วทาบช่องที่2แบบนี้นิ้วกลางไต่ขึ้นมาเป็นไดนะคะแล้วก็นี่ตึ๊กตึ๊กนิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่อยู่ช่องเดียวกันนะคะอยู่ช่อง4เหมือนกันแต่ว่าคนละเส้นแบบนี้นี่คือ E minor นะคะนี่คือคอร์ด4คอร์ดของท่อนแยก E minor A C A ลองดูดีเหมือนเดิม4 3 2 1ฉันคงไม่โทษที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจตลอดมาคอร์ดมาตรฐานของเราที่เราท่องกันมานะคะโอเคคอร์ดเพลงนี้มี2ชุดทวนกันอีกทีนึงนะคะก็คือชุดแรกคอร์ดท่อนร้องนานกว่าจะทำใจแล้วก็ยอมอยู่กับความจริงของท่อนที่2นะคะหลังจากฮุกไปแล้วแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปคอร์ดเล่นเหมือนกันทั้งชุดเลยประกอบไปด้วย D จับ D AE minor G นะคะแล้วก็ D
E minor A นะคะแล้วก็ทอคอท้องท่อนแยกก็คือ E minor A C A นะคะส่วนวิธีการดีดเหมือนกันทั้งเพลงก็คือ4 3 2 1 4 3 2 1นี้นะคะส่วนอินโทรเนี่ยถ้าเราจะเล่นนะคะเราก็เล่นเหมือนท่อนฮุกก็ได้นะคะแต่เล่นไปแค่4คอร์ดก็พอเล่นแค่ D A E minor แล้วก็ G แล้วก็เข้าร้องเลยละกันโอเคนะคะลองฝึกฝนดูลองบอกกันมานะคะว่าแบบไหนตกลงแบบไหนยากกว่ากันระหว่างแบบ4 3 2 1 3 1กับแบบ4 3 2 1 4 3 2 1แบบนี้นะคะส่วนถ้าใครบอกว่าเอ๊ะชอบแบบเก่ามากกว่าเล่นเพลงนี้แบบเก่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะนานกว่าจะทำใจจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไร4 3 2 1 3 1อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะคอร์ดจับยากขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าเราอย่าลืมก่อนมาเล่นเพลงนี้นะคะอย่าลืมฝึกฝนจับเพลงทุ้มอยู่ในใจก่อนแล้วก็คลิปที่แล้วนะคะที่สอนวิธีการฝึกจับ E minor ไปนะคะก็คือเพลงรักไม่ต้องการเวลานะคะก็พยายามเล่นให้เป็นสเต็ปนะคะเล่นได้แล้วหรือไม่ได้ไงอย่าลืม Facebook มาคุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ